สปอตว่าไอ้นี่มันมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ฉะนั้นก็โอกาสของคุณเองนะครับนั้นก็ยกมือได้ครับสัญญาว่าไม่ทำร้ายคำถามคุณนะแล้วก็ตอบคุณเพื่อให้เราเข้าใจนะครับจะได้กล้าถามมีความกังวลใจหรือยังสงสัยใน3เรื่องที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยอย่างไรบ้างครับเชิญนะเชิญครับครับมี2ครับครับผมชื่อมาโอครับอยู่ Finance ปี3ครับผมครับครับก็วันนี้นะครับในช่วงเช้าเราได้คุยกันในหลายเรื่องแล้วก็มีประเด็นนึงก็คือว่าลักษณะของเจเนอเรชันเราเป็นยังไงนะครับครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเจเนอเรชันเรารู้ว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงครับแล้วเราก็วันนี้เราก็ได้ฟังข้อดีของยุคแบบเบบี้บูมเมอร์มาแต่ตอนนี้ผมอยากจะถามว่าแล้วในข้อเสียของยุคเบบี้บูมเมอร์ที่มีอะไรบ้างคนในเจเนเรชันเบบี้บูมมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับจะอยากได้มุมไหนผมจะได้พยายามตอบเพิ่มมีเยอะใช่ไหมครับว่าอยากได้มุมไหนความว่ามุมที่เมนเตอร์กันหรือมุมบริหารจัดการหรือมุมเพอร์ซันแนลไลฟ์หรือความคิดหรืออะไรเงี้ยเป็นคำถามที่ดีแต่ว่าเราเพื่อให้ช่วยตอบคุณได้มากขึ้นเนี่ยนะอยากเข้าใจคำถามก็นั่นก็น่าจะเป็นเรื่องเมนเทอร์ครับเพราะว่าน่าจะใกล้ตัวที่สุดแล้วครับผมถ้าพวกเราไปเจอพี่ๆเมนเทอร์ที่รุ่นเบบี้บูมเมอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสแล้วกันนะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นนะมีโอกาสก็คือว่าพี่ๆเขาอาจจะอนุรักษ์นิยมหน่อยอันนั้นมีความเป็นได้เป็นไปได้มีโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะครับแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตดูก็คือว่ายกตัวอย่างผมอาจจะบอกว่าผมเป็นคนโอเพ่นมากใครๆก็บอกเอ๊ะโอเพ่นจริงเหรอเจ้าตัวคิดว่าโอเพ่นแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่โอเพ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเองเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมตัวฉะนั้นบางทีก็สังเกตดูแล้วคนไหนพูดเรื่องตัวเองเยอะนะน้องๆรุ่นใหม่พูดเรื่องตัวเองเยอะเราก็เข้าใจเป็นธรรมชาติของคนอื่นแต่ถ้าเริ่มโม้เรื่องตัวเองเยอะมากไปก็จะรู้สึกลำบากกันอันนี้ก็สำหรับเราอาจจะเป็นการกล้าแสดงออกอันไหนคือการกล้าแสดงออกใช่ไหมอันไหนคือเหมาะสมอันไหนคือถ่อมตัวนี่ก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับงั้นความเป็นไปได้คือว่าระดับความรักนิยมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันผมอาจจะบอกผมเป็นคนโอเพ่นมากเลยไม่รักนิยมละทันสมัยมากแต่บางทีน้องนั่งอยู่นี่น้องๆมายืนทับหัวบางครั้งผมก็คิดมากบางครั้งผมไม่คิดมากนี่นะนี่พวกเราก็ต้องดูสังเกตท่าทีนะบุคลิกท่าทางเขาก็และแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแล้วมูดแต่ละวันไม่เหมือนกันถ้าเขาอารมณ์ดีคุยกับเราก็โอเคแต่บางทีเจอแรงกดดันเรื่องงานมาก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะครับนั่นก็ไม่รู้ตอบคำถามไหมที่ถามมาก็ต้องสังเกตเขานิดหนึ่งนะครับว่าเขาอนุรักษ์นิยมขนาดไหนเขาเปิดมากน้อยขนาดไหนแล้วเราอาจจะต้องสำรวมเยอะนิดหนึ่งในช่วงแรกๆนะครับแต่อย่าสำรวมการแสดงความคิดเห็นทั้งต้องพูดต้องอะไรเลยแต่สำรวมอากับกิริยาท่าทางนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะดูว่าเรากระโดดกระเดกนะแต่ถ้าเขาโอเพ่นเดี๋ยวมันก็คุ้นค่อยๆคุ้นแล้วก็เขาก็จะบอกเราเองเออทำตัวตามสบายไม่ต้องเกรงมากนะอันนี้ก็พอจะได้แต่ก็อย่าสบายมากเกินไปจนใช่ไหมเพราะว่าระดับความรักนิยมความทันสมัยความเปิดไม่เคยเท่ากันดีครับเป็นคำถามเลยช่วยได้ไหมเชิญคำถามที่สองเชิญครับค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้พูดนะคะว่าเวลาเราจะแชร์ค่ะเราก็ควรใช้คำว่าแชร์ไม่ใช่คำว่าสอนใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่านอกจากคำว่าสอนที่ไม่ควรพูดแล้วค่ะมันยังมีอากับกิริยาหรือว่าคำพูดอื่นๆที่ในมุมมองของพี่เมนเทอร์ค่ะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอีกไหมคะถามไม่ดียากมากตอบว่าอะไรดีถูกแน่นอนต้องเดาสิจำได้มาชาผมแนะนำวิชามานะวิชามานแล้วแต่สถานการณ์นะแต่ว่าก็จะตอบแล้วแต่สถานการณ์หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่า
นอกจากคำว่าสอนเนี่ยพ่อควรระวังใช่ไหมใช้คำว่าแชร์มีคำอื่นอีกไหมลองดูจริตของเมนเตอร์ถ้าเมนเตอร์เขากันเองทันสมัยแต่งเนื้อแต่งตัวบุคลิกท่าทางค่อนข้างจะพยายามปรับตัวเข้าหาเราใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะสังเกตการสื่อสารการสังเกตฝ่ายเป็นอย่างไรแล้วพยายามปรับใช่ไหมครับรูปแบบวิธีการพูดของเราเนี่ยให้พอเหมาะกับเขาแต่แต่ละคนก็บอกไม่ได้จนกว่าจะนั่งคุยนะผมสังเกตง่ายๆเมนเตอร์พวกเราคงมีอยู่3กลุ่มที่สนุกสนานเฮฮากันเองเปิดเผยก็ง่ายกลุ่มที่เงียบๆพูดน้อยต่อยหนักถามอะไรมาอยากจะตอบเนื้อหาสาระเพื่อพวกเราได้แง่คิดก็เป็นขึ้นมากับอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนเห็นพวกเราเป็นแบบนี้แหละเงียบๆอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยก็กลัวว่าเข้าไปทำงานหลังจะลำบากก็อยากจะซอยแหลกไกลเราก็มีเมนเตอร์หลายแบบเป็นครูก็มีแบบเป็นกันเองก็มีแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็มีนะครับงั้นภาษาเราก็คงจะต้องเหมือนเทเลอร์เมดนะครับก็ต้องพยายามดูซิว่าจะตัดชุดอะไรที่เหมาะกับที่ของแต่ละคนเขาคำตอบสำเร็จรูปคงไม่มีแต่ว่าสังเกตไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยๆปรับจังหวะท่าทางภาษาครับก็น่าจะช่วยได้คิดก่อนพูดนิดนึงพูดอะไรผิดไปใหม่ๆเนี่ยคุณก็ขอโทษถ้าสังเกตว่าอากัปกิริยาพี่เขาสะดุดใช่ไหมเผลอพูดอะไรไปเดี๋ยวมีเรื่องอยากมาสอนพี่ครับเห็นพี่เขาประทานโทษยกมือไหว้ขอโทษช่วงแรกๆเป็นเรื่องปกติที่การปรับความสัมพันธ์ระหว่างคน2คน3คนต่อ2คนต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่คุณผิดพลาดขอโทษเขาแล้วก็หรือเขาติ่งมาน้องเดี๋ยวพี่ว่านี้ไม่ควรนะเราก็ต้องลงมาครับดีครับคำถามที่ดีขอบคุณมากเชิญครับนะครับค่ะคืออยากจะถามชื่อนางยุ้ยนะคะมีสามค่ะคืออยากจะถามว่าที่ครั้งแรกเลยที่เรื่องปัจจัยสู่ความสำเร็จนะคะที่พี่เขาบอกว่าต้องทำงานหนักๆก่อนแล้วภายหลังเนี่ยเราจะมีประสบการณ์แต่รู้อยากจะทราบว่าทำงานหนักๆเนี่ยเราจะหนักถึงเท่าไหร่ถึงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามีประสบการณ์พอเพราะว่าบางทีบทบาทในชีวิตคนเราไม่ได้เป็นแค่พนักงานนะคะคือเราเป็นลูกด้วยเราเป็นพ่อเป็นแม่คนด้วยแล้วเราจะทำงานหนักอย่างเดียวแล้วครอบครัวเราล่ะเราจะแบ่งเวลาให้เขายังไงคือถ้าเกิดวันนี้พรุ่งนี้เราเกิดทำงานหนักแล้วหัวใจวายขึ้นมาแล้วเรายังไม่แบ่งเวลาเพื่อให้คนที่เรารักเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าแล้วเราต้องแบ่งเวลาเท่าไหร่อะคะที่ว่ามีประสบการณ์โอเคอันนี้กำลังพูดถึงว่าถ้าเราไปทำงานแล้วใช่ไหมประสบการณ์ก็ทำงานหนักในที่นี้จริงๆแล้วพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยคือเคยได้ยินศัพท์ knowledge worker ใช่ไหมคนงานใช้ความรู้อ่ะพวกเราก็คือคนงานใช้ความรู้นะครับทำงานหนักในที่นี้เขาไม่ได้หวังให้เราไปหามรุ่งหามค่ำยกของดึกดื่นค่ำคืนนะครับแต่หนักในเชิงที่ว่าหนักเอาต่อสู้เช่นทำงานเริ่ม5 โมงเราบอกว่า5 โมงไม่ได้ต้องกลับบ้านอันนี้คือไม่หนักแต่ถ้าบอกว่า5 โมงถ้าเกิดไม่มีอะไรก็กลับได้นะแต่ถ้ามีอะไรก็ช่วยกัน6 โมงทุ่มหนึ่ง2 ทุ่มผมว่าอันนี้ในการทำงานเนี่ยเป็นเรื่องที่รับได้แต่ถ้าโอ้ยทำถึงเที่ยงคืนทุกวันอย่างเงี้ยงานหนักเกินไปนั้นก็ไม่ได้เซนว่าเราจะต้องใช้แรงเยอะแต่ว่าในเซนที่เรียกว่าหนักเอาเบาสู้ให้คิดให้ขนฝายให้ทำอะไรไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาทำก็priority ตอนแรกอย่างที่คุณธนาเขาบอกคือว่าทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะสร้างหนักต่อรองได้ก็คือแสดงว่าเรามีศักยภาพขนาดไหนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่สามารถจะบอกหัวหน้าได้ว่าพี่หนูอยากทำให้นี่เพิ่มนะศักยภาพหนูเยอะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้โชว์เนี่ยแล้วไปแสดงว่าเราเลือก priority อื่นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเสียเปรียบในแง่ของการเปรียบเทียบระหว่างคนอื่นในที่ทำงานทั้งหมดที่กำลังบอกคือกำลังบอกว่าอยากให้พวกเราเป็น high performer นะเป็นคนที่เด่นในองค์กรไม่ได้เป็นคนที่อยู่ไปวันๆนะ
ราะว่าถ้าอยู่บริเวณวันเราก็ไม่ต้องมาเข้าโครงการแบบนี้ถูกไหมเรามาเข้าโครงการแบบนี้เพราะเราคิดว่าทำยังไงเราจะใช้ศักยภาพเราเต็มที่นะมีคนอื่นช่วยไกด์ช่วยสอนเรานั้นตอนแรกๆเนี่ยถ้าเมนเตอร์เขารู้สึกว่าคุณหนักเกินไปเขาจะบอกคุณดีย้อนกลับมาเลยเมนเตอร์แต่ไม่ได้ก็ตามเขาส่งกันยันยกตัวอย่างเช่นลองไปเขียนประวัติชีวิตตัวเองสิเขียนมาได้5นาทีเสร็จแล้วผมเหนื่อยมากเลยครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าเราไม่สู้แต่เราเขียนมา3ชั่วโมง3วัน3คืนเราได้มาเป็นอย่างนี้แล้วบอกเขาเขาน้องไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้เนี่ยมันก็จะสื่อสารบอกครับอีกสักคำถามหนึ่งก่อนเราจะเดินจะผ่านค